Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่14มกราคม2023ซีรีส์ชีวิตวิถีใหม่10บทเรียนจากคำเทศนาบนภูเขาวันที่2การเป็นเกลือในบทใคร่ครวญวันนี้เราจะมาดูด้วยกันว่าสาวกของพระเยซูควรดำเนินชีวิตร่วมกับคนรอบข้างอย่างไรหลายคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของสาวกพระเยซูทรงอธิบายว่าสาวกของพระองค์ควรเป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงเพื่อช่วยนำผู้คนเข้าสู่ความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้ามัทธิวบทที่5ข้อ13ท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งโลกถ้าเกลือนั้นหมดรสเค็มไปแล้วจะทำให้กลับเค็มอีกได้อย่างไรตั้งแต่นั้นไปก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรมีแต่จะถูกทิ้งเสียให้คนเหยียบย่ำพระเยซูตรัสว่าสาวกของพระองค์จะเป็นเหมือนเกลือเหตุใดพระองค์จึงใช้ภาพของเกลือเพื่ออธิบายเรื่องนี้ในศตวรรษที่1เกลือมีความสำคัญอย่างไม่น่าเชื่อโดยทั่วไปเกลือถูกใช้เพื่อรักษาอาหารให้คงสภาพได้นานประเทศอิสราเอลมีภูมิอากาศที่แห้งแล้งและเกลือก็ถูกนำมาใช้เพื่อป้องกันไม่ให้เนื้อสัตว์เน่าเสียเพราะความแตกสลายของโลกสาวกของพระเยซูจึงมีหน้าที่ช่วยรักษาโลกนี้ไว้ไม่ให้เน่าเสียไปและเพื่อที่โลกจะได้รับลิ้มรสชาติของพระเจ้าผ่านทางชีวิตของพวกเขามี2วิธีที่สาวกจะสามารถเป็นเกลือในโลกนี้ได้ประการแรกสาวกเป็นแหล่งของรสชาติที่แท้จริงได้ผู้คนรอบตัวเราต่างกำลังยุ่งกับการพยายามค้นหาความสุขและเติมเต็มของชีวิตพวกเขาลงทุนในความสัมพันธ์สถานะทางสังคมภาพยนตร์เพลงและแหล่งความสุขต่างๆเพื่อค้นหาการเติมเต็มในชีวิตในฐานะสาวกเราต้องเป็นแหล่งที่มาของความพึงพอใจอันน่าชื่นชมยินดีที่เกิดจากความสัมพันธ์ของเรากับพระเยซูประการที่2สาวกต้องเป็นตัวกระตุ้นความหิวกระหายฝ่ายวิญญาณนอกจากเกลือจะให้รสชาติแล้วเกลือก็ยังทำให้เกิดความกระหายอีกด้วยในศตวรรษที่1เมื่อชาวยิวมารวมตัวกันที่พระวิหารเพื่อฉลองเทศกาลอยู่เพิงปุโรหิตจะเทน้ำจำนวนมากลงบนแท่นบูชาเพื่อเป็นเครื่องบูชาถวายแด่พระเจ้าในตอนท้ายของพิธีนี้พระเยซูทรงยืนอยู่บนขั้นบันไดทางทิศใต้และตรัสกับสาวกของพระองค์ว่าถ้าใครกระหายให้คนนั้นมาหาเราและให้คนที่วางใจในเราดื่มตามที่มีคำเขียนไว้แล้วว่าแม่น้ำที่มีน้ำดำรงชีวิตจะไหลออกมาจากภายในคนนั้นยอห์นบทที่7ข้อ37ถึง38ในฐานะผู้ติดตามพระเยซูสาวกจึงมีหน้าที่ในการเป็นเกลืออันเป็นเหตุให้ผู้คนหิวกระหายพระเยซูสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้เราจะรักษาคนรอบข้างให้มีรสดีไม่เน่าเสียผ่านวิธีการที่เรารักพวกเขาได้อย่างไรวิธีที่เราพูดและทำมีส่วนทำให้ผู้คนหิวกระหายความสัมพันธ์ที่แท้จริงกับพระเยซูหรือไม่ให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงไถ่โลกไว้เพราะความรักอันมั่นคงเราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงผู้ทรงเรียกเราให้เป็นเกลือของโลกเพื่อรักษาโลกนี้ไว้จากความเสื่อมทรามเพื่อให้ผู้คนได้ลิ้มรสชาติแห่งความรักและความดีงามของพระเยซูเพื่อให้ผู้คนได้หิวกระหายหาพระองค์มากขึ้นผ่านชีวิตของเราเราขอตั้งใจในการดำเนินชีวิตขอมอบถวายชีวิตนี้เพื่อพระองค์เพียงผู้เดียวเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะ